สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ท่านครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาทำนะครับที่การเหยี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวหรือนกกระปูดนะครับที่เป็นศัตรูตัวร้ายนะครับที่จะมาทำร้ายนะครับนกเขาของเรานะครับโดยเฉพาะเหยี่ยวนกเขานี่นะครับเร็วมากนะครับถ้าท่านไปดูไม่ทันนี่ก็เปอร์เซ็นต์รอดนี่น้อยมากนะครับถ้านกนะครับไม่ติดพเนียรก่อนนะครับก็จะทำลายนกต่อเรานะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูที่พเนียรก่อนนะครับเอาละครับมาดูที่พเนียรนะครับพเนียรนี้นะครับลักษณะนะครับของเหยี่ยวนี่นะครับเวลาเขาเข้าตีนี่นะครับคือนะครับเขาจะกระพือปีกครับผมจะยกตัวอย่างด้วยกันเอาใช้มือทำแล้วกันนะครับคือเขาจะกระพือปีกนะครับคือตบแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับครับส่วนเท้าเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเท้าเขาทั้งสองข้างก็อยู่ตรงนี้นะครับปีกเขาก็จะนะครับกระพือตบนะครับไล่นกต่อเรามาหาเท้าเขานะครับพอมาใกล้เท้านะครับเท้าก็รอนะครับรอนะครับพอมาใกล้ก็อุ้งเล็บนะครับก็เกี่ยวเข้านะครับอันนี้ก็จะโดนนะครับโดนแน่นอนนะครับทีนี้นะครับก็คือถ้าเราพางนะครับพางพเนียรนะครับนี่ถ้าเราพางตรงเนี้ยให้หนาไว้นะครับพางส่วนมากผมจะพางตัวนี้จะหนานะครับเพื่อกันนะครับกันเหยี่ยวนะครับเวลาเขามาตีเนี่ยนะครับถ้าเขาตรงนี้นะครับถ้าเขาเห็นมันเป็นพุ่มนะทึบเขาก็จะไม่เข้านะครับเขาก็จะมาเข้าข้างหน้าแทนนะครับซึ่งข้างหน้านี้นะครับผมก็จะเปิดไว้นะครับมาไม่เอาใบไม้นี่มาพรางนะครับเปิดหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะการเข้าของเหยี่ยวเนี่ยครับก็คือตอนแรกลักษณะคือเขาจะเข้าบินลงมาโฉบนะครับโฉบเลยนะครับถ้าเขาบินมาโฉบด้านข้างนะครับถ้าเราเปิดด้านข้างไว้นะครับไม่แซมพเนียรนี่นะครับเขาก็จะมาโฉบด้านข้างนี้นะครับชนกับพเนียรนะครับถ้าพเนียรใครที่ตรงนี้ครับมันลั่นเร็วนั่นเองนะครับก็จะทำให้พเนียรนะครับลั่นลงนะครับลั่นลงแน่นอนทีนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับของเหยี่ยวแล้วครับที่จะบินรอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเราพางหนาไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็เปิดตรงหน้าไว้นะเปิดหน้าไว้เลยนะครับนี่ครับยกตัวอย่างนะครับเวลาเราเปิดหน้าไว้นะครับคือตรงนี้มันจะโล่งนะครับเหยี่ยวก็จะเห็นตรงนี้โล่งนะครับส่วนด้านข้างนั้นเราก็พางพเนียรไว้ให้หนาไว้นะครับเหยี่ยวเขาก็จะบินชนตรงนี้ครับเนี่ยแต่ถ้าเราด้านข้างนะครับเราเปิดไว้นี่รับรองนะครับพอเราเหยี่ยวชนปุ๊บนะพเนียรลั่นสองฝั่งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราแก้ได้โดยการพางพเนียรนะครับพางพเนียรให้หนาไปเลยนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับเหยี่ยวเขาก็จะไม่เข้าตีตรงนี้เขาจะเข้าตีหน้าแทนนะครับหนาข้างเปิดหน้านะครับอันนี้คือเป็นวิธีป้องกันได้นะครับได้ในได้แบบในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ถือว่าแบบ 100% นะครับก็คือป้องกันได้แต่ถ้าไม่พางเลยนี่ก็คือเหยี่ยวจะเข้าได้รอบเลยนะครับโดยเฉพาะด้านข้างนะครับทีนี้นะครับจะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่เหยี่ยวนั้นสามารถนะล้วงเข้าไปได้เลยนะครับคำว่าล้วงเข้าไปได้ก็คือตรงพื้นของพเนียรนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเวลาเราแขวนไว้ตรงต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เอาใบไม้มาแซมปิดตรงเนี้ยนะครับเหยี่ยวเขาก็จะล้วงเข้าตรงนี้แหละครับเนี่ยบางคนมองข้ามไปนะครับแต่จริงแล้วจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดที่เหยี่ยวนะครับล้วงเข้าไปง่ายที่สุดคือเขาจะบินจากด้านล่างนะครับเมื่อนกเราเหนื่อยนั่นเองนะครับบางทีนี่นกเรานกต่อเราเหนื่อยนะครับก็จะตกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับหลังจากบินไปบินมาเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะใช้อุ้งเท้าของเขานะครับสอดเข้าไปตรงนี้แทนนะครับก็เรียบร้อยครับดึงหัวเอาไปกินได้
ง่ายสบายเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำครับนำตาข่ายที่นะครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับที่เป็นพลาสติกนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ครับที่เป็นพลาสติกแบบนี้คือเราจะนะครับเอามารองตรงพื้นของพเนียดนะครับพื้นตรงนี้นะครับเอามากั้นไว้เลยนะครับซึ่งช่วยได้นะครับช่วยได้แน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวไปดูวิธีทำเลยแล้วกันนะครับมันจะยาวนะครับก็ผมก็จะทดสอบให้ดูนะครับลืมแนะนำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้แล้วก็กรรไกรนะครับแล้วก็สายรัดนะครับสายรัดนี่ประสงค์นะครับผมจะเน้นสีดำนะครับที่เอาไว้ผูกกับพเนียดนะครับกับอันนี้นะครับก็คือตาข่ายที่เป็นสีดำเนี่ยครับพลาสติกนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำเลยครับครับผมก็จะเอาพื้นนะครับพื้นของพเนียดนะครับวัดกับตาข่ายที่เป็นพลาสติกนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัดนะครับผมตัดซึ่งผมได้ทำจุดมาร์กไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับกับอีกบริเวณหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ครับทำจุดมาร์กไว้แล้วนะครับก็จะตัดครับตัดให้มันพอดีนะครับตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วแต่ใครจะทำยังไงนะครับก็คือเมื่อทำแล้วก็ขอให้มันพอดีนะครับกับพื้นนะครับพื้นของพเนียดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับครับหลังจากที่ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้นะครับประมาณนี้นะครับตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งตอนนี้นะผมได้นำสายรัดนะครับนี่นะครับรัดเป็นบางจุดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเคลื่อนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็รัดง่ายๆเลยครับผมสี่จุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งข้างล่างนะครับอีก2แล้วก็มุมนู้นอีก1นะครับก็จะเป็น4จุดที่มาร์กไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดนะครับตัดตามขอบนะครับเพื่อที่จะให้สวยงามนั่นเองนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับพเนียดนะครับที่จะทำได้ดีก็คือพเนียดที่เปิดข้างนะครับเปิดข้างแบบอันนี้ครับครับนี่ครับเปิดข้างแบบนี้นะครับก็คือจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นของพเนียดเลยนะครับบางรุ่นนะครับจะเปิดจากข้างล่างนะครับเราก็จะยากนิดนึงนะครับเราจะต้องตัดตกแต่งให้มันเท่ากับรูนะครับของพเนียดแต่ตรงนี้ครับพเนียดตัวนี้ดีก็คือทําที่เข้านะครับด้านข้างนะครับก็จะไม่ต้องไปแต่งมากนะครับข้างล่างนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ตกแต่งให้เท่ากับนะครับขอบของพื้นพเนียดข้างล่างก็พอแล้วนะครับแล้วก็เอาสายนะครับสายรัดนี่นะครับเย็บตามมุมนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำสายรัดไปรัดเพิ่มอีกแล้วก็จะเก็บมุมนะครับให้เรียบร้อยนะครับรอชมครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาสายนะครับรัดนี่รัดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็แน่นนะครับแน่นมากเลยนะครับไม่มียุบนะครับนี่ครับดูเลยครับใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับได้เลยนะครับภาพนะครับที่ท่านเห็นนะครับข้างต้นนะครับก็อาจจะดูแล้วอาจจะน่ากลัวไปนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้ท่านเห็นนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอันตรายนะครับไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับถ้าเราป้องกันดีนะครับก็ถือว่าช่วยเซฟนะครับเซฟนกต่อเราได้เยอะเหมือนกันนะครับถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับไปดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับภาพที่ท่านเห็นนะครับก็จะเห็นว่านะครับดูอาจารย์ท่านนี้นะครับท่านก็ได้พางพระเนียดนะครับก็คือแบบบางจนเกินไปนะครับซึ่งไม่ได้ช่วยป้องกันนะครับนกเลยนะครับก็สังเกตเห็นเลยนะครับว่าจะมีใบไม้นิดเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเหยี่ยวหรือกระปูดเข้านี่ก็จะเข้าตีนกต่อเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วก็เราก็ควรเซฟนะครับควรพรางให้หนาๆนะครับเราจะได้ช่วยป้องกันนะครับในระดับหนึ่งนะครับช่วยป้องกันนกต่อเรานะครับให้เกิดแบบภาพนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับที่ให้ภาพผมมานะครับท่านก็ชื่อท่านอาจารย์ธเนศนะครับก็ได้ขออนุญาตท่านแล้วนะครับได้นำภาพมาลงนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในระดับหนึ่งสำหรับมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่รักนะครับนกต่อนะครับไม่อยากให้เขาเกิดอันตรายเพราะว่านกต่อเรานี่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับหรือบางท่านก็ซื้อมาในราคาที่สูงครับก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้ท่านไปทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่กดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็จะลืมนะครับท่านที่มาใหม่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับรับทราบก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ